สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันเป็นสมุนไพรที่วันนี้นะครับเราก็จะใช้สมุนไพรเพียง2ชนิดนี้ในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับนะครับวัณโรคปอดนะครับเกี่ยวกับโรคปอดของเรานะครับก็คือเป็นระยะแรกๆนะครับคือเป็นใหม่ๆท่านผู้ชมก็คือพูดง่ายๆเลยเป็นใหม่ๆนะครับวัณโรคปอดนี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีการอักเสบนะครับแล้วก็หลายๆอย่างท่านผู้ชมมีอาการไอมีอาการโอ้โหสามารถที่จะไปติดกับคนที่อยู่รอบข้างได้ด้วยนะครับวัณโรคปอดนี้เกิดขึ้นได้กับนะครับหลายๆเพศหลายๆวัยท่านผู้ชมไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถที่จะเกิดเป็นวัณโรคปอดได้นะครับแม้แต่นะครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างๆกายก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่นะครับและก็การพักผ่อนไม่พอนะครับหรือมีการติดเชื้อมาจากที่อื่นมาจากบุคคลอื่นวัณโรคปอดเป็นระยะเริ่มแรกเราจะใช้สมุนไพรเพียง2ชนิดนี้เท่านั้นก็คือทองพันช่างและสมุนไพรหนุมานประสานกายชะงัดนักแหล่เลยล่ะครับวิธีการกินการใช้นะท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรทองพันช่างไม่ว่าสดหรือแห้งเราจะใช้ส่วนใดอ่ะเรามาทราบกันเลยนะครับว่าสมุนไพรทองพันช่างเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับบำบัดเกี่ยวกับโรคหลอดลมอักเสบและก็โรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นนะครับโรคปอดวัณโรคปอดนะครับวันนี้เราวัณโรคปอดเราจะใช้สมุนไพรทองพันช่างก็คือใช้ก้านกิ่งและก็ใบนะครับถ้าเราใช้สดๆเราจะใช้ประมาณสัก30กรัมถ้าใช้แห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นก้านนะครับกิ่งและก็ใบเราก็จะเอาไปตากแดดถ้าก่อนท่านผู้ชมเราจะเอาขนาดประมาณสัก10ถึง15กรัมในการที่เราจะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรหนุมานประสานกายนะครับเอาเรามาพูดเรื่องหนุมานประสานกายนะท่านผู้ชมหนุมานประสานกายเนี่ยเราจะเอาใบสดๆหรือใบแห้งก็ได้ประมาณ9ใบคุณสมบัติและสรรพคุณของหนุมานประสานกายก็คือนะครับในการที่จะมาบำบัดอาการของนะครับโรคทางเดินหายใจเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบปอดติดเชื้อติดเชื้อแบบเรื้อรังและก็เฉียบพลันนะครับเป็นวัณโรคปอดระยะเริ่มแรกเราใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือหนุมานประสานกายเพียง9ใบสดหรือแห้งก็ได้นะครับมาต้มรวมกันกับสมุนไพรทองพันช่างนะครับน้ำเราจะใช้ประมาณนะครับ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรนะครับเวลาในการต้มน้ำเดือด 10 ถึง 15 นาทีน้ำเดือดเราจะกินหลังอาหารนะครับขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วตอนเช้า1แก้วกลางวัน1แก้วและตอนเย็น1แก้วสามารถเปลี่ยนสมุนไพรนะครับทุกๆวันได้นะครับกินติดต่อกันประมาณนะครับ 3-5 วันแล้วค่อยหยุด 2-3 วันแล้วค่อยมาต้มใหม่ท่านผู้ชมคือสามารถเปลี่ยนสมุนไพรได้ทุกวันเลยชุดใหม่ๆนะครับได้อย่างชะงัดนักแลวัณโรคปอดระยะเริ่มแรกนะครับทองพันช่างและหนุมานประสานกายชะงัดนักแลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรใบทองพันช่างก้านทองพันช่างกิ่งทองพันช่างและนะครับใบหนุมานประสานกายในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับอาการวัณโรคปอดระยะแรกๆหายไปชะงัดนักแลเลยล่ะครับ